นี่ครับเราจะเอาภาพนี้นะภาพนี้ภาพพี่ลองถ่ายกับสกินดูครับเปิดไฟนะครับจัดให้ภาพตรงเปิดไฟจัดให้ภาพตรงนะให้มันตรงครับให้มันตรงแล้วก็สามารถถ่ายเลยแล้วก็ปิดปึ๊บปิดวะเปิดไฟนี้ปึ๊บบ็อกสกินตะกี้บ็อกสกินตะกี้ครับมาถ่ายครับได้เวลา3นาทีแล้วครับเราจะไปล้างบล็อกครับทีนี้นี่ประมาณสัก10กิโลได้เราจะทับอีกลงไปเพื่อให้ภาพกับบล็อกมันสนิทกันให้มันแนบกันที่สุดครับแล้วลายมันจะมาสวยคมถ้าเราไม่ทับกันเนี่ยรูปภาพกับผ้านะมันไม่สนิทกันเนี่ยเราล้างบล็อกมามันไม่คมครับโอเคมาแล้วเราล้างเลยครับเทล้างไปเลยลายก็จะเลยมาลายก็เลยมาแล้วมองดูละหลังแห้งน้ำไว้เลยครับประมาณ30 วินาทีแห้งน้ำไปเลยนี่เราจะใช้สไลด์ครับสไลด์กับฟองน้ำเนี่ยสไลด์กับฟองน้ำเป็นตัวถูขับให้ลายครับอันที่เป็นรูปเนี่ยมันจะถูครับเราชอบใช้แบบบ้านๆครับไม่ใช้อะไรฉีดแบบง่ายๆบ้านๆแบบขึ้นบ้านเดี๋ยวทุกคนก็ทำได้ใช้อุปกรณ์ที่พื้นๆในการทำงานครับไม่ใช้อุปกรณ์ที่เสียอะไรเครื่องเสียมากมายที่มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายแล้วก็แบบง่ายๆง่ายธรรมดาหรือเวลาเราล้างครับบล็อกเนี่ยเราจะพยายามเลี้ยงน้ำให้เยอะที่สุดในฟองน้ำนะและให้มือดันออกมามือข้างในนี่ให้ดันออกมาครับข้างนอกนี่รูปเบาๆครับเห็นไหมมือข้างในเนี่ยข้างในให้ดันเลยดันแล้วเอาไม้ไปคัดอะไรไว้เลยดันออกมาเลยครับดันออกมาอย่างเงี้ยแต่ให้ตัวนี้ให้รูปเบาแค่นี้ก็เอามือจุ่มไปนิดนึงนะไม่ต้องเอามือไปลูบก็ได้แค่ขัดนิดนึงก็ออกแล้วแค่มือลูบแค่นี้แล้วมันก็ค่อยออกแล้วทีนี้เอามือไปลูบปุ๊บออกไปเลยไหมออกไปเลยปุ๊บออกไปเลยไหมปุ๊บออกเลยนี่มีอะไรมากมายลูบเบาๆครับแทบจะไม่ลูบเลยอ่ะเอามือแค่เอาน้ำหยดเลี้ยงออกแล้วนะแค่นี้เดียวนี่คือผลงานของเราที่ผสมน้ำยาไวแสงกับกาวให้ว่าให้พอดีกันให้สมส่วนกันอะไรมันจะล่าง่ายเลยครับทำไมก็ใช้น้ำล้างไปเลยดูเสียดเลยโอ้คมกิบเลยเห็นไหมคมกิบเลยลายโอเค